ตอนเดียวที่สวยสุดในตอนนี้กับออปชันที่แต่งมาอย่างสุดคุ้มกับเจ้าคันนี้ตามไปชมกันเลยค่ะกระบะตอนเดียวที่สวยสุดในตอนนี้เลยก็ว่าได้นะคะกับเจ้านิสสันนาวาร่านะคะซิงเกิลแคปนะคะโมเดลปี2018 2.5 SL คันนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูความคุ้มค่าน่าใช้กันนะคะสำหรับคันนี้ว่าคุ้มค่าน่าใช้แค่ไหนนะคะสำหรับเจ้านิสสันตอนเดียวเราพูดง่ายๆเนาะภาษาไอ้นี่เลยว่ารถกระบะตอนเดียวที่สวยสุดๆเลยสำหรับคันนี้ที่ภูมิใจจะนำเสนอเลยนะคะสำหรับคันนี้ไมล์น้อยมากนะคะไมล์เพียงเท่าไหร่น้อย 36,865 กิโลเท่านั้นเองถ้าเริ่มมาดูที่ในส่วนของกระจังหน้ากันก่อนนะคะรถสวยๆนะคะไมล์น้อยๆกับชุดแต่งคุ้มๆแบบนี้นะคะบอกได้เลยว่าหายากมากเลยทีเดียวนะคะใครที่กำลังมองหารถกระบะตอนเดียวนะคะซึ่งจริงๆแล้วในมุมมองของคำว่ากระบะตอนเดียวเนี่ยก็คือใช้งานหนักถูกไหมใช้งานบรรทุกแต่สำหรับคันนี้นะคะเจ้าของเดิมนะคะเขาไม่ได้ใช้งานในการบรรทุกเยอะเดี๋ยวเราจะพาไปดูในจุดของจุดต่างๆที่บอกว่าทำไมถึงไม่ได้ใช้บรรทุกเยอะคือใช้มากับไมค์แค่ 36,865 กิโลลูกค้านำมาตีเปลี่ยนเป็นขับ4รีโวนะคะไปนะคะเพราะฉะนั้นบอกได้เลยว่าสวยงามแล้วก็ความหล่อที่เราเปลี่ยนมามีอะไรบ้างมาเราเริ่มมาดูกันที่ในตรงนี้ตัวนี้จะเป็นเครื่องยนต์ 2,500 cc 163เนาะ163แรงม้านะคะเริ่มจากด้านข้างกันเลยนะคะที่เสริมความหล่อขึ้นมาอย่างชัดเจนก็คือตัวนี้นะคะตัวซุ้มล้อตัวนี้นะคะที่เราตกแต่งให้มาเพิ่มนะคะแล้วก็ยางใหม่4เส้นนะคะพร้อมแม็กนะคะแม็กของนิสสันยางใหม่จะเป็นยางดันลอปนะคะตัวนี้เนี่ยนะคะ24570R16 นะคะตัวเนี้ยแม็กก็เป็นแม็กของนิสสันเลยนะส่วนยางก็ยางใหม่เลยยางใหม่4เส้นนะคะก็คือเป็นยางของดันลอปนั่นเองนะคะและสิ่งที่เพิ่มขึ้นมาอีกนะก็คือปกติแล้วในคำว่ารถบรรทุกเนี่ยก็คือปกติแล้วจะให้บรรทุกได้ประมาณ1ตันเนาะน้องออยตัวนี้เราได้เสริมน้องออยมาซูมมาให้ท่านผู้ชมเห็นนะคะตัวนี้นะคะได้ใส่ตุ้มแล้วก็เสริมแหนบมาเพิ่มให้ด้วยเพราะฉะนั้นบอกได้เลยว่าบรรทุก2ตันได้สบายสบายเลยสำหรับเจ้านิสสันนาวาร่านะคะนิสสันตอนเดียวคันนี้นะคะบอกได้เลยว่าความคุ้มค่าและก็น่าใช้มากๆนะคะสำหรับแต่งหล่อแต่งเท่สวยจบครบเลยมาเรามาดูในส่วนของด้านในกันนะคะสำหรับเจ้านาวาร่าคันนี้ในส่วนของรถตอนเดียวนะคะก็ข้างในภายในก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะก็คือจะเป็นเบาะหนังเทียมเนาะที่เนี่ยเขาบอกว่าหนังไวนิลใช่ไหมสีเทานะคะตรงนี้ก็จะมีรูระบายอากาศให้ด้วยและที่สำคัญที่บอกว่าหาได้ที่ไหนรถตอนเดียวไมล์น้อยขนาดนี้นะคะไมล์อยู่ที่ 36,896 กิโลก็เพราะว่าการใช้งานของลูกค้าเนี่ยซื้อมาแต่ไม่ได้ใช้งานในการบรรทุกหนักนะคะเพราะฉะนั้นบอกได้เลยว่าร่องรอยของการทนของไม่มีเลยเดี๋ยวเราจะไปดูในส่วนของกระบะท้ายนะคะตรงไลเนอร์กันนะคะสำหรับคันนี้ภายในก็จะเป็นประมาณนี้นะของนิสสันก็จะมีจอตรงกลางนี้ให้นะคะแอร์รถตอนเดียวเนาะแต่จริงๆแล้วออปชันดูเข้ามาการดีไซน์ในรุ่นใหม่ๆของทุกวันนี้นะน้องออยรู้สึกว่าเขาดีไซน์เหมือนรถเก๋งเลยเนาะเพราะว่าปกติแล้วตอนเดียวเนี่ยจะไม่ค่อยมีออปชันอะไรให้มากมายอยู่แล้วเนาะมีกล้องถอยให้ด้วยนะคะเพราะตัวนี้เป็นรุ่น SL นะคะแล้วก็มีที่วางที่อะไรอ่ะอุปกรณ์อำนวยความสะดวกไฟ12โวลต์อะไรเนี่ยมีให้ครบหมดเลยนะคะสำหรับตอนเดียวนะตอนนี้บอกได้เลยว่าดีไซน์ข้างในอ่ะสบายเหมือนกับเรานั่งรถเก๋งดีๆนี่เองนะคะมาเรามาดูในส่วนของตอนท้ายของร่องรอยของกระบะกันหน่อยน้องออยซูมให้คุณผู้ชมเห็นหน่อยนะคะว่าในส่วนของตอนท้ายของกระบะนะคะมีร่องรอยไหมรถมันไม่ได้บรรทุกหนักนะคะไม่ได้ขนของนะคะเพราะฉะนั้นบอกได้เลยว่าสวยและน่าใช้หาไม่ได้อีกแล้วนะบอกได้ว่าสวยสุดในตลาดตอนนี้เลยนะบอกกล้าบอกแบบนี้เลยนะคะสำหรับเจ้านิสสันนาวาร่านะคะตอนเดียวคันนี้มาเรามาดูในส่วนของคู่มือนะคะการเข้าใช้บริการสมุดคู่มืออยู่ครบนะคะเพราะฉะนั้นบอกได้เลยว่ารถคันนี้เข้าศูนย์ตลอดแน่นอนนะคะสำหรับสมุดรับประกันการบำรุงรักษานะคะก็จะมีให้หมดเลยนะคะสำหรับเนี่ยเห็นไหมคะก็จะมีบอกนะคะว่าเป็นรุ่นไหนนะคะ 2.5 SL นะคะเป็นเกียร์ธรรมดาโมเดลปี2018แท้นะคะสำหรับคันนี้นะคะลูกค้าเนี่ยอยู่ที่จังหวัดชัยภูมินะคะนำมาตีเปลี่ยนตัวรีโวขับ4ไปนะคะสำหรับคันนี้บอกได้เลยว่าไม่ใช่รถที่บรรทุกจริงๆตอนเดียวมันเป็นรถบรรทุกแต่ว่าลูกค้านำมาใช้งานนะซื้อนะตอนนั้นก็มองว่าจะได้
ได้ใช้งานในการบรรทุกของแต่จริงๆแล้วก็คือไม่ได้ใช้เพราะฉะนั้นไมค์ก็ไมค์แท้เช็คศูนย์ได้เลยนะคะศูนย์นิสสันทั่วประเทศนะคะบอกได้เลยนะสำหรับคันนี้นะคะกับของแต่งสุดคุ้มกับราคาที่หายไปนะคะรถใหม่รุ่นนี้อยู่ที่ 557,000 ใช่ไหมน้องออยแล้วทีนี้นะคะประหยัดไปสุดคุ้มไปประมาณ106,000แต่ตีรวมๆแล้วตีไปเลยว่า 200,000 กับชุดแต่งยางใหม่4เส้นนะคะซุ้มแต่งโป่งล้อตัวแหนบที่เสริมมาเพิ่มบอกได้เลยว่าบรรทุก2ตันสบายๆเลยนะสำหรับคันนี้ใครที่กำลังมองหารถยนต์นะคะที่ใช้งานในรถยนต์กระบะตอนเดียวบอกได้เลยว่าคันนี้ตอบโจทย์ได้เลยนะคะสำหรับเจ้านิสสันนาวาร่าซิงเกิลแคปโมเดลปี2018 2.5 SL นะคะตัวนี้กับ163แรงม้านะคะกับเจ้ากระบะนาวาร่าคันนี้นะคะพร้อมชุดแต่งมากมายที่มดพูดมาทั้งหมดนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวยางใหม่4เส้นพร้อมแม็กนะคะแล้วก็ตัวซุ้มล้อแล้วก็ตัวแต่งในส่วนของอะไรนะแหนบใช่ไหมแล้วก็ใหม่ 36,986 กิโลเท่านั้นใครที่กำลังชมคลิปนี้อยู่นะคะสามารถโทรสอบถามมาได้ที่เบอร์0831006161นะคะหรือแอดไลน์มาคุยกันได้เลยนะคะที่เบอร์ที่ให้ไว้ด้านล่างนี้นะคะสำหรับวันนี้นะคะขอฝากเจ้านิสสันนาวาร่านะคะซิงเกิลแคปนะคะ 2.5 SL โมเดลปี2018คันนี้กับความคุ้มค่าที่น่าใช้ความประหยัดนะคะไปถึงเกือบ 200,000 บาทกับชุดแต่งที่สุดคุ้มที่ว่ามาทั้งหมดนะคะให้คุณผู้ชมนะคะได้ไปเป็นเจ้าของสัก1คันบอกเลยว่าไม่ผิดหวังแน่นอนสำหรับคันนี้คุ้มค่าน่าใช้สุดๆเลยทีเดียวนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอจบการรีวิวเพียงเท่านี้นะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ